เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไม่ทิ้งพี่น้องชาวใต้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนับเป็นภัยธรรมชาติครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวใต้สำหรับอุทกภัยที่กำลังอยู่ในขั้นหน้าเป็นห่วงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งหลายภาคส่วนกำลังพยายามส่งความช่วยเหลือเข้าไปเพื่อให้ความช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดรวมถึงศิลปินนักร้องนักแสดงอีกหลายคนที่เป็นทั้งกระบอกเสียงและร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ในตอนนี้หนึ่งในนั้นคือศิลปินวัยรุ่นเจ้าของค่ายเพลงชื่อดังเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ก็เป็นลูกชาวใต้เช่นเดียวกันก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยการมอบเงินเพื่อช่วยบรรเทาทุกผู้ประสบภัยโดยเจนนี่ได้โพสต์สลิปการโอนเงินจำนวน 50,000 บาทลงใน Facebook น้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและระบุข้อความว่าเจนนี่ขออนุญาตมอบเงินจำนวนนี้และมอบหมายหน้าที่ให้มิการผู้จัดการส่วนตัวและน้องๆสมาชิกของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นที่อยู่ค่ายตอนนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งและนำส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียงในวันพรุ่งนี้นะคะปีนี้เสียใจติดภารกิจแสดงคอนเสิร์ตภาคกลางไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยตนเองเหมือนปีที่ผ่านมาแต่ถ้าหากวันที่7นี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเจนนี่จะนำน้องๆในค่ายลงพื้นที่อีกครั้งยังไงก็แล้วแต่เจนนี่และค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านให้น้ำลดโดยเร็วและขอให้ทุกท่านปลอดภัยได้รับความเสียหายน้อยที่สุดนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนและหลังจากนั้นก็ได้สมทบทุนจำนวน10ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกันทำให้มีแฟนๆพากันเข้ามาร่วมอนุโมทนาและร่วมส่งใจไปให้พี่น้องที่กำลังเจอกับภัยธรรมชาติในครั้งนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยกันอย่างล้นหลาม